สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจัดที่ดินสร้างมูลค่าที่ทำกินพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเมื่อเรามีสิทธิ์ในการถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ทำกินในเขตปฏิรูปแล้วนั้นไม่ว่าจะเป็นการได้มาจากมรดกหรือการขอรับสิทธิ์เข้าทำประโยชน์ในที่ดินก็ตามหากหมุดปักชี้เขตหลุดหายโดยไม่ได้ตั้งใจผู้ที่ถือครองกรรมสิทธิ์ในการเข้าทำประโยชน์จะมีวิธีหรือขั้นตอนอย่างไรเราคงต้องเรียนรู้เพื่อรู้ทันก่อนการสูญเสียสิทธิ์ในการครอบครองต่อคำถามที่ว่าถ้ากรณีของการดำเนินการในเรื่องของแปลงที่ดินผมไม่ได้อธิบายแต่เบื้องต้นในเรื่องของช่วงจัดที่ดินนะครับว่าในช่วงของการจัดที่ดินเนี่ยเราจะมีการรังวัดลงหมุดหลักฐานในการรังวัดลงหมุดหลักฐานก็จะมีระเบียบทุกขั้นตอนเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งในแต่ละแปลงเนี่ยจะมีสมุดสนามมีรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งของหมุดแต่ละหมุดที่เราลงไปนะครับมีการควบคุมอยู่ในสมุดคู่มือของช่างเพราะฉะนั้นทั้งหมดทุกตำแหน่งของแปลงที่ดินที่เราลงทำลงไปจะสามารถตรวจสอบได้ภายหลังต่อคำว่าตรวจสอบได้ภายหลังก็หมายความว่าต่อมาหมุดหายมีการที่เราพบเห็นหลายครั้งก็คือว่าหมุดมันเดินได้หรือว่าเคลื่อนไปเวลาเข้าไปมีข้อพิพาทกันเรื่องแนวเขตที่ดินคนที่ไปขยับหมุดก็จะชี้บอกว่าหมุดอยู่ตรงนี้ตรงนี้เจ้าของที่ดินข้างเคียงก็บอกว่าเดิมหมุดไม่ได้อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าหมุดมันเคลื่อนที่ไปจากเดิมมีกรณีพิพาทหรือมีกรณีที่จะต้องตรวจสอบความชัดเจนของพื้นที่หมุดหายไปอย่างนี้เป็นต้นต้องยื่นคำร้องเกษตรกรผู้ที่เกี่ยวข้องในแปลงที่ดินนะครับที่มีปัญหาเนี่ยต้องยื่นคำร้องให้ช่างที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเป็นผู้ไปดำเนินการแก้ไขเหล่านี้ให้ในงานซ่อมหลักเขตปุ๊บเนี่ยของงานของสมกรเนี่ยมันมี2ระบบหลักที่มันหายไปเนี่ยปุ๊บเนี่ยเราสามารถจะมาฟิกกลับไปที่ตำแหน่งเดิมที่เราฝังไว้จะมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดมีความถูกต้องมากที่สุดเราจะต้องมีการว่าหาหมุดจะซ่อมแปลงเนี่ยต้องหาหลักให้ได้มากที่สุดเมื่อหาหลักเจอได้มากที่สุดปุ๊บเราก็เดินวงรอบศูนย์รอยนะเก็บหมุดที่เจอปุ๊บแล้วก็นำไปขึ้นรูปครอบรูปกับรูปเดิมก็จะจบพิธีการที่เราจะฟิกหลักกลับไปให้ได้เหมือนเดิมได้แล้ววิธีการที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจะแนะนำอยู่เสมอนะครับก็คือว่าให้หาหลักไม้แก่นบางทีเนี่ยหมุดของเราเนี่ยแค่ศอกเดียวนะครับฝังลงไปโผล่ขึ้นมานิดเดียวจากพื้นดินถ้าเดี๋ยวนี้ก็บางทีจ้างรถไถพอจ้างรถไถก็จะไม่เห็นพอไม่เห็นบางทีก็ไถออกไปด้วยความเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามก็จะไถหมุดนั้นทำลายออกไปทำให้เสียหายได้ทางปฏิบัติเรามักจะแนะนำให้ใครมีเสาก็ให้มาฝังคู่ไว้หรือบางคนก็ปลูกไม้ยืนต้นนะครับที่จะเป็นแนวเขตไม่ใช่ปลูกเฉพาะฝังตรงหลักคู่กับหลักเขตอย่างเดียวจะปลูกเป็นแนวนะครับด้วยวิธีที่ง่ายและสะดวกคือการปลูกแนวรั้วด้วยพันไม้เพื่อเป็นการระบุแนวเขตที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนลดการเกิดข้อพิพาทในหมุดแบ่งเขตทว่าที่ดินในเขตปฏิรูปที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้ดำเนินการจัดและมอบเอกสารสิทธิให้กับเกษตรกรนั้นเกษตรกรต้องเข้าทำประโยชน์ด้วยตนเองไม่มีการทิ้งร้างหรือให้ผู้อื่นเข้าทำประโยชน์แทนไม่ว่าจะเป็นการทำฟรีให้เช่าหรือขายหากทางสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตรวจสอบพบจะทำให้สิ้นสิทธิการเข้าทำประโยชน์สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจัดที่ดินสร้างมูลค่าที่ทำกินพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม